ส่วนเรื่องนี้ต้องขยายกับพัชรวีค่ะวันนี้พี่แป๋วมาพร้อมกับผลโพลมหาชน Thailand People's Chart นะคะแหมก็ไปสำรวจความคิดเห็นของคนไทยมานะว่าสงกรานต์เนี้ยคนไทยส่วนใหญ่อยากจะสาดน้ำดาราคนไหนมากที่สุดค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมโพลมหาชนมาแล้วค่ะแล้วนี่ก็ใกล้กับสงกรานต์เนาะเพราะฉะนั้นแน่นอนโพลมหาชน Thailand People's Chart เราก็ต้องออกไปสำรวจกันนิดนึงว่าคนไทยอยากเล่นน้ำกับดาราคนไหนมากที่สุดอันดับ10คือว่าที่คุณพ่อลูก2ป๋อณัฐวุฒิทั้งหล่อนิสัยดีเป็นแฟมิลี่แมนและฝีมือการแสดงก็เฉียบขาดคนไทย 2.84% เลยอยากควงไปเล่นน้ำสงกรานต์ในปีนี้อันดับ9ก็คือคู่พระนางพันล้านมาริโอเมาเรอร์กับใหม่ดาวิกานะคะคนไทย 2.92% เห็นว่าเขาอะเคมีเข้ากันก็เลยอยากจะควงแบบแพ็คคู่อันดับ8กับพระเอกตลอดการสมบัติเมธานี 3.33% อันดับ7นางเอกเรื่องราวดีๆน้องแพนเค้กเขมนิจนะคะเรียบร้อยแสนหวานแบบนี้คนไทยร้อยละ 3.41 ก็เลยอยากชวนไปเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยขอบคุณค่ะอยากให้เปียกใช่ไหมคะก็ดีใจค่ะดีใจที่ยังนึกถึงกันแล้วก็ในเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่ามีความสุขกันทั่วหน้าทุกคนอยู่แล้วก็ขอบคุณที่นึกถึงกันนะคะก็ถ้าเจอกันที่ไหนก็สาดได้ค่ะอันดับ6ค่ะเป็นพระเอกรุ่นใหญ่อีกคนนึงพี่เอกสรพงษ์ชาตรีคนไทย 3.57% ยังนึกถึงเสมอขึ้นมาที่อันดับ5ที่คนไทย 3.65% อยากไปเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยมากที่สุดก็คือนางเอกแถวหน้าชมพู่อารยาและอันดับ4คือพระเอกหล่อล่ำเวียสุกลวัฒน์คนไทย 4.95% ฟันธงเลยว่าสาดน้ำสงกรานต์ตัวเปียกๆสนุกๆอย่างนี้มันจะต้องเป็นเฮียเวียเท่านั้นและอันดับที่3ค่ะคนไทยร้อยละ 6.01 อยากไปสาดน้ำสงกรานต์ก็คือนางเอกสายแบ๊วญาญ่าอุรัสยามีญาญ่าก็ต้องมีณเดชน์เพราะโพมหาชนของเราสำรวจพบว่ามีคนไทย 11.85% ร่ำร้องอยากเล่นสงกรานต์กับณเดชน์คงจะฟินไม่รู้ลืมและไม่ต้องเดาก็คงจะรู้กันอยู่แก่ใจนะคะว่าอันดับ1ดาราที่คนไทย 13.07% อยากเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาค่ะจะว่าไปโพนี้เนี่ยก็ทำมาหลายปีหลายรอบแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมไม่มีสักปีนึงค่ะที่โพจะออกมาว่ามีคนอยากจะเล่นน้ำกับแป๋วอะโอ๊ยพูดแล้วอารมณ์เสียเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันต่อนะคะแล้วก็ไม่มีฝนด้วยค่ะคุณผู้ชมคะทำไมไม่มีฝนแป๋วติด1 ใน 10ล่ะอ่ะล้อเล่นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสานคุณผู้ชมเองค่ะ